ตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันก็คล้ายๆกันคือเป็นข้าวที่อัดเต็มที่แล้วก็มีอาหารลักษณะเหมือนของข้าวน้อยแต่ก็บริโภคอิ่มเช่นเดียวกันครับคือหลายๆท่านอาจจะมองว่าเอออาจจะกินไม่อิ่มเพราะเห็นน้อยๆก็เลยมาพ้องว่าเป็นของข้าวน้อยให้แม่กินอิ่มแน่นอนครับเริ่มแรกก็จะชวนพี่น้องของเพื่อนนะครับที่อยู่ในภาควิชานี่แหละช่วยกันระดมทุนผลิตเนื่องจากว่าเรามีเครื่องมือแล้วก็มีโน้ตฮาวผมมีโน้ตฮาวอยู่แล้วนะครับในการทำอาหารเหล่านี้เราพบว่าอาหารที่ส่งไปเนี่ยยกเว้นกลุ่มตระกูลที่เป็นบะหมี่สำเร็จรูปหรือปลากระป๋องนะครับก็ไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับที่ไม่น่าเสียเราก็เลยคิดมันน่าจะมีอาหารอย่างอื่นบ้างที่คุ้นเคยแล้วก็ทานได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่อร่อยนักแต่ว่าก็ไม่นอกเสียในวังเข็มแล้วก็สะดวกในการขนส่งไปในที่ไกลๆเราก็เลยสร้างผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยหรือว่าข้าวเหนียวหมูคั่วน่าจะเป็นตัวเลือกในความที่เขาผลิตได้ง่ายแล้วก็ให้พลังงานสูงครับเพียงแค่แต่ว่าข้าวเหนียวเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยเวลาเขาเยิ้มเนี่ยเขาจะเนื้อแน่นๆหน่อยแข็งหน่อยนิดนึงนะครับแต่ว่ากินแล้วท้องไม่อืดแน่นอนนะครับก็คือเราทำลายจุลินทรีย์หรือว่าฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อนให้เพียงพอที่ทำลายยากก็คือตัวสปอร์สปอร์ของจุลินทรีย์นี่ก็จะเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์หรือว่าคือทำลายยากนะครับความร้อนระดับปกติจะไม่สามารถทำลายสปอร์ของจุลินทรีย์ได้แต่ความร้อนระดับสูงที่เราใช้ในครั้งนี้นะครับสามารถทำลายสปอร์ในระดับคอมเมอร์เชียลหรือในระดับทางการค้าได้เพราะนั้นอาหารก็จะไม่น่าเสียเนื่องจากไม่มีการงอกของเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้ครับอาหารจะไม่น่าเสียงอกตู้เย็นในระหว่างการเก็บครับโดยทั่วไปแล้วก็จะให้อายุการเก็บของอาหารกลุ่มนี้อยู่ประมาณ2ปีผมก็เอาก็ประมาณส่วนหนึ่งไปจัดทำแพ็คยาแล้วก็เวชภัณฑ์ที่จำเป็นนะครับเหมือนพันชุดผมก็จะปรึกษากับทีมงานทางอุบลราชธานีว่าผมช่วยเหลืออยู่ตรงไหนแล้วจะไปให้ถึงเขาได้เร็วที่สุดอย่างไรนะครับคงไม่กอดก็ประมาณเอาไว้นะครับที่กำลังเดือดร้อนอยู่ได้มันเท่าเบาบางลงไปครับ